PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์ Polyset ของแท้ครับแซดแอนเซอร์ครับชุมชนคนไทยเบรกที่2นะครับเมื่อกี้ค้างไว้ก็คือเรื่องบอลโลกนะครับวันนี้บอลโลกจะเป็นอย่างไรเราก็คงจะรู้ผลกันไปแล้วในระดับหนึ่งแหละแต่สิ่งที่เราจะมาพูดเนี่ยถามว่าเราจะมาตัดสินไหมไม่ใช่เราไม่ใช่ผู้พิพากษาเราเป็นคนฉายกล่องคราวนี้คือช่างติดตั้งเนี่ยแล้วก็ลูกค้าผู้ใช้ที่ใช้จาน PSI อยู่ก็งงสับสนครับอาจารย์จะมาไขปัญหาเหมือนกับสมัยก่อนเราไปทำรายการ PSI ไขปัญหาวันนี้เราจะมาไขปัญหาให้ท่านฟังเตรียมฟังให้ดีผมคิดอย่างนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัวบอลโลกคือบอลโลกเนี่ยวันนี้อย่างพี่แฉบอกว่าวันนี้รู้แล้วว่าตัดสินเป็นอย่างไรครับซึ่งมองว่าใครผิดไหมจันคือผมคิดว่าเขามีหน้าที่กสช.ถ้าเราเป็นกสช.เรามุ่งมุมของกสช.ถ้าสมมติกสช.ไม่ทำหน้าที่อะไรเลยโอ้ไม่ได้อยู่เฉยๆก็จะกลายเป็นเสือกระดาษถูกต้องไหมก็คือแน่นอนก็จะถูกผู้บริโภคลูกค้าทุกคนมีหน้าที่หมดถูกต้องฉะนั้นเนี่ยในมุมของกสช.ต้องทำเต็มที่ครับที่จะปกป้องคำว่าสิทธิหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ฟ้องกันไปอันนั้นถูกต้องแล้วในมุมของเจ้าของสิทธิ์คือ RS ซึ่งซื้อสิทธิ์มาเขาก็มีหน้าที่ที่จะเมื่อฉันซื้อสิทธิ์มาแล้วในทางฐานะเอกชนฉันก็ต้องค้าขายหากำไรบริหารสิทธิ์ใช่ไหมครับเขาไม่ใช่มูลนิธิที่จะเอามาแจกจ่ายนะเพราะฉะนั้นเมื่อเขาทุกคนมีหน้าที่เนี่ยเรามองหน้าที่ของแต่ละคนทำฉะนั้นก็ว่ากันไปอันนั้นเป็นเรื่องที่ผิดถูกยังไงท่านก็เห็นอยู่แล้วว่าเดี๋ยวศาลก็คงจะตัดสินตัดสินแล้วก็จะมีการมูทอนมีอะไรอันนั้นเราไม่รู้อันนั้นเป็นมันเรื่องของปกติที่เขาทำกันแต่ถ้าในมุมของ PSI กล่อง PSI O2 Digital HD แตกต่างชัดเจนแตกต่างยังไงนะครับคือทุกปีเนี่ยลูกหวีดเป่าปิ๊กเราจะได้ดูรายการได้ดูรายการนั้นลูกหวีดเป่าอีกครั้งหนึ่งปุ๊บจบหมายถึงว่าอาจารย์บอกว่าพอนกหวีดเป่าเนี่ยกรรมการเป่านกหวีดใช่บอลก็คิกออฟกันใช่แล้วก็พอ10พออะไรพอพักครึ่งแรกครับก็จะพัก15นาทีเป็นเต็มไปด้วยโฆษณาใช่แล้วก็จะมาใหม่ใช่พอเลิกปี๊ดจบอีกทีนึงก็คือตัดเลยใช่แต่ปีนี้เป็นยังไงจังคือของเราเนี่ยส่วนตรงที่เขาทำเหมือนเดิมเนี่ยเขาทำกันไปครับจาก22แมตช์64แมตช์ที่ได้กันมาเนี่ยก็เหมือนเดิมเหลือแล้วแต่เขาก็จะเหมือนเดิมเลยมุมเดิมภาพไม่ชัดยังไงก็ไม่ชัดอย่างนั้นแต่ในมุมของพี่ใดทำแตกต่างแตกต่างอย่างแรกเลยได้ดูก่อน1เดือนหมายถึงว่าคืออุลุกไกวนี่ถ้าเกิดมันเตะเดือนนู้นเราจะได้ดูก่อนเลยอาจารย์ไม่ใช่อย่างนั้นต้องมาเตะก่อนได้บอลโต๊ะแล้วดูก่อน1เดือนหมายความว่าเราจะมีช่องอยู่ช่องหนึ่งส่งมาทั้งช่องเลยเป็นระบบพีดีเราเรียกว่า World Cup ChannelFIFA World Cup Channel ถูกต้องเมื่อเรามี FIFA World Cup Channel มาเนี่ยเดือนเตะมิถุนาพฤษภากลางเดือนมีช่องนี้โผล่ขึ้นมาปั๊บให้เห็นเลยว่าวันนี้ World Cup ทั้งหมดเป็นยังไงเขาเรียกว่ามันมีการวอร์มอัพอุ่นเครื่องแน่นอนก็จะมีแมตช์แต่ไม่ใช่หมายความว่ามาราโดน่าจะมาเตะให้เราดูนะไม่ใช่ไม่ใช่มีแมตช์สำคัญที่เตะไปแล้วประวัติบอลโลกเป็นอย่างไรแล้วทั้งหมดเนี่ยนำเสนอด้วยระบบ HD คือจะมาแบบว่าทำให้ทุกคนเนี่ยอยากจะดูบอลโลก24เป็นการเรียกน้ำย่อย24ชั่วโมงเอาถามว่ายังอื่นได้ดูไหมโอ้โหคราวนี้ก็ O2 HD เท่านั้นที่ดูเป็นระบบ HD เป็นระบบ HD คืออาจารย์จะบอก2เรื่องว่าที่มันแตกต่างเนี่ยคือ1เนี่ยคือแน่นอนเขาจะประมูลกันนะถ้าไม่ใช่เขาจะตัดสินกันกี่แมตช์ครับเราอ่ะดู64แมตช์ใช่แน่ๆใช่แล้วก็2เนี่ยคือเป็นระบบ HD HD ซึ่งอย่างที่บอกว่าเป็นช่องต่างหากใช่ไม่ได้ลงไปในฟรีทีวีไม่มีเออจะแล้วในฟรีทีวีเราจะได้ดูไหมฟรีทีวีมันเป็นกล่องเราอ่ะถ้าคนอื่นได้ดูแล้วเราไม่ได้ดูนี่มันก็แปลกนะที่จริงแล้วเนี่ยมันมีนะอย่างนี้นะใช่แต่ไม่ใช่คืออย่างนี้ที่แล้วต่างกันนะอต่างตรงไหนต่างตรงที่ว่าของเฮียฮอเนี่ยคำว่าฟรีทีวีเนี่ยเมื่อเฮียฮอส่ง22แมตช์เอาไปลงแล้วเนี่ยเขาล็อกไม่ได้นะทุกคนต้องได้ดูคือเขาจะส่งบิสหรือว่าส่งโค้ดทุกคนให้หมดเลยแต่ที่ที่แล้วนี่ต่างกันตรงที่ว่าออกฟรีทีวีแล้วไม่ให้โค้ดคนนั่นน่ะมันโดนด่ากันตรงนั้นถ้าคุณไม่ลงฟรีทีคุณไปมักเก็บไว้ตัวเองแล้วไม่ไปถ่ายช่องปกติช่องฟรีทีวีก็ไม่เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่เหมือนกันเลยโดยสิ้นเชิงของเราเหมือนกันถ้าเขาถ่ายครบสแตนดาร์ดปกติก็ดูไปแต่เรากำลังนำเสนอสิ่งแตกต่างซึ่งผมคิดว่าจากนี้ไป
ประเทศไทยเราเนี่ยนะครับมันจะมีข้อที่แตกต่างอย่างนี้แหละไม่แตกต่างจะขายได้ไงช่อง200กว่าช่องช่อง300กว่าช่อง คุณก็ต้องมีสิ่งที่แตกต่างกล่องก็เหมือนกันคุณต้องมีนำเสนอสิ่งที่ดีกว่าวันนี้เช่นเดียวกันเราก็นำเสนอในสิ่งที่มีช่องแตกต่างออกมา2เดือนนะครับที่ท่านจะได้ดูซึ่งไม่เหมือนคนอื่นทั้งคุณก็ไม่มีได้ดูเลยประเทศอื่นเขาได้ดูบนโลกกันเดือนเดียวเดือนเดียวเราดู2เดือนประเทศไทยดู2เดือนอุ่นเครื่องก่อนเลยนะครับมีดูไปและที่สำคัญที่สุดอ่ะอย่างงี้พี่แชร์พี่แชร์ดูกลางคืนเนี่ยดึกๆเนี่ยเตะเนี่ยบางทีตีสามนะครับตื่นเช้าถึงไม่ไหวแน่นอนก็นอนก่อนแล้วค่อยตื่นกันนอนตอนตื่นทีนี้มันไม่นอนไม่หลับนะปัญหาคือตื่นแพ้ยิ่งทีมแพ้ทีนี้เละเลยคืออันเนี้ยเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไม่มีเวลาดูไม่ทันครับมันจะมีรีรันให้ดูอีกสามครั้งนะครับในแต่ละวันเนี่ยนะครับสมมติเตะตอนกลางคืนดึกซึ่งเป็นระบบ HD ด้วยนะ HD อยู่แล้วฉะนั้นเช้าได้ดูจาน HD นี่กิโลเท่าไหร่เดฟินิชันความภาพคมชัดสูงคือเห็นเป็นเห็นใหญ่พวกหญ้านี่เป็นเส้นๆเลยเป็นเส้นเลยใช่เป็นระบบ HD ที่เราเคยดูเป็นได้ใช้สัมผัสนั่นแหละฉะนั้นตอนนี้เรานำเสนอข้อมูลที่แตกต่างนำเสนอช่องที่แตกต่างจะมีรีรันอย่างเงี้ยในช่อง FIFA World Cup Channel ครับแล้วเรื่องรายงานสดผลสมัยก่อนเขาทำกันในไอ้ PTV เขาทำไหมจันคือโอ้โหนั่นล้าสมัยแล้วไอ้ที่เอามาพูดแล้วก็มีภาพมาเนี่ยตอนนี้มันมีดูช่องนี้ดีกว่าก็มีไฮไลท์ให้ดูเลยนะครับตอนนี้ว่ายิงกันกี่ลูกยิงเป็นยังไงเป็นแบบไหนซ้ำโอ้โหรีรันคือทั้งก็ช่องนี้ทั้งวันน่ะทั้งช่องทั้งวันเกี่ยวกับมันไม่ได้เอาละครมาถ่ายนะตอนวันไม่อยู่ว่าตอนเตะเอาค่อยมาถ่ายแล้วกลางวันเอาละครมาถ่ายไม่ใช่มันก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งวันเลยแล้ววันนี้คืนนี้โปรแกรมเตะใครบ้างเตะแล้วเป็นยังไงก่อนหน้าแต่ละคนเป็นไงคนเจ็บเป็นยังไงมีใครเจ็บบ้างลงกี่คนวิเคราะห์แล้วคนชนะเนี่ยมีโอกาสชนะเท่าไหร่แล้วก็การชนะแล้วก็ปัญหาก็อีกข้อมูลหนึ่งนะที่ผมว่าสำคัญสุดเลยคือข้อมูลย้อนหลังว่าสมมุติอิตาลีฝรั่งเศสเตะกันกี่ครั้งแล้วก็แต่ละครั้งเนี่ยที่เตะกันเนี่ยมีการชนะยังไงเสมอกี่ครั้งเป็นยังไงบ้างสิ่งเหล่านี้ถามว่าปกติช่องปกติเคยได้ดูไหมมันไม่ได้ดูอีกอย่างหนึ่งที่ผมฟังมาจากทาง RS เขาบอกว่าคือแน่นอนอ่ะสมัยก่อนคือเราจะดูเฉพาะตอนที่ยานบอกว่าคือต้องกรีดเปล่าปุ๊บเนี่ยก็คือได้ดูแต่ตอนนี้ไม่ใช่นะคือออกจากออกปุ๊บแล้วเปล่าปิดต้องลงมาออกจากโรงแรมเลยออกจากโรงแรมที่พักโอ้โหเป็นอะไรที่แปลกมากมาถึงสนามไม่รู้มันจะถ่ายกันยังไงนะแต่เขาบอกว่าครั้งนี้เป็นการรวบรวมกล้องเนี่ย37ตัวไม่รู้ว่าจะถ่ายกันยังไงเราก็ต้องไปดูกันแหละเนี่ยไปลุ้นกันแต่มิติใหม่แน่นอนฟีฟ่าบอกเลยว่าเที่ยวนี้ต้องไม่เหมือนเดิมครับแล้วก็เวลาพอเข้าล็อกเกอร์ห้องล็อกเกอร์เปลี่ยนแต่งตัวเนี่ยไอ้ช่วงนี้ก็คงจะเซ็นเซอร์นิดหน่อยนะแต่คือมันก็คงจะมีการเกาะติดไปเรื่อยๆแล้วบรรยากาศของการถ่ายเนี่ยมันจะถ่ายทอดสดจนกระทั่งว่า15นาทีที่ว่าจะมีการพักเราไม่พักเราก็จะมีตัวอะไรมีตัวไอ้บรรยากาศโดยรอบแล้วก็มีไฮไลท์ของเขาไม่ไฮไลท์ไฮไลท์ของก่อนเห็นเขาบอกว่าเขาจะเข้าไปดูล็อกเกอร์ด้วยว่าผู้จัดการจะด่าทุกทีมยังไงไอ้นี่เราก็ลุ้นนะมันก็รอลุ้นเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงแล้วก็พอถ่ายเสร็จปุ๊บเนี่ยพอจบแมตช์เขาบอกว่าจะมีการติดตามต่อว่านักเตะจะเป็นยังไงบางคนร้องไห้ปูมไปเป็นเกมออกตุ๊ดออกแล้วไอ้เราไม่รู้ แต่เมื่อกี้ที่อาจารย์พูดมาเรื่องนึงลืมบอกไปว่ากล่อง O2 Digital HD เนี่ยมันมีระบบอัดเวลานั่นล่ะอาจารย์บอกแล้วว่าบางคู่เนี่ยคือ 4:30 ไม่ใช่อัดเวลาตั้งเวลาตั้งเวลาอัดไม่ใช่อัดเวลานะเวลาเวลาไม่ต้องอัดตั้งเวลาอัดแต่อัดได้เนี่ยผมอัดแล้วฉะนั้นเนี่ยคือกำลังขายกล่องอยู่นะเนี่ยถ้าท่านอยากจะดูบอลแต่เผอิญว่าต้องไปทำงานแบบเช้าทำไงดีอ่ะก็ไม่เป็นไรก็นี่อัดไว้พออัดไว้เสร็จปุ๊บเนี่ยตื่นขึ้นมาก็ฮาร์ดดิสก์นี้แหละกลับไปที่ทำงานแล้วก็ไปแอบดูตอนที่ว่าทำงานอยู่ได้จริงๆเลยแนะนำได้ดีมากเลยแต่นี่แหละคืออย่างที่บอกว่าทั้งหมดน่ะมันแตกต่างจากครั้งที่แล้วมากแล้วก็กล่อง O2 HD เราเนี่ยเพื่อนช่างหรือคุณผู้ชมเนี่ยต้องบอกเลยว่า
มีความแตกต่างโดยที่ไม่เกี่ยวกับทางที่ว่าเขาจะไปประกาศต่อสู้กันในเชิงกฎหมายเพราะตัวนี้เป็นระบบ HD แล้วก็มีช่องใหม่ขึ้นมาเพิ่มเติมนะครับใช่ครับผมวันนี้เราก็มี2เรื่องที่จะมาร่วมยอดให้ฟังก็คือการเรียงช่องใหม่นะครับ1เมษายนแน่นอนทุกคนก็เห็นแล้วว่าเปลี่ยนแปลงยังไงแต่ก็อย่างที่บอกว่าความคุ้นชินเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็การกระทำทั้งหมดเนี่ยเราเป็นโครงข่ายระดับชาตินะครับPSI เป็นโครงข่ายระดับชาติฉะนั้นคือก็ต้องปฏิบัติตามกฎของกสทช.ส่วนเรื่องของการที่ว่าช่องไหนอยู่ตรงไหนเนี่ยท่านไปดูในเว็บไซต์จะดีกว่าเพราะถ้าเกิดเรามาเล่าให้ท่านฟังเนี่ยมันก็อาจจะมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าสงสัยจริงๆเข้าเว็บไซต์ไม่ได้ 027302999 นะครับ call center เราก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลกับท่านนะครับแล้วก็แน่นอน10อันดับแรกเราก็จะมีโอกาสในการเรียงช่องเราเอง11ถึง46เป็นทีวีดิจิตอลนะครับช่วงที่มันหายไประหว่าง14ถึง22อย่างที่บอกครับสาธารณะจะค่อยๆทยอยขึ้นมาถ้าขึ้นมาเสร็จปุ๊บ PSI ก็จะ OTA เลยแน่นอน PSI ก็จะทำการ OTA เนี่ยก่อนเป็นรายแรกๆอยู่แล้วนะครับเพราะเรามีอยู่16ล้านกล้องส่วนที่เหลือ47เป็นต้นไปก็เรียงตามหมวดหมู่ที่อาจารย์บอกแหละปกิณกะคาวเคอร์อะไรก็ตามแต่เด็กและยิ่งเป็นพวกข่าวการเมืองเนี่ยแหมตอนนี้คือท่านไม่ต้องไปหาที่อื่นละหาที่นี่ที่เดียวเนี่ยคือมันเรียงเลยนะครับจะเสื้ออะไรก็ตามแต่เสื้อหลากสีก็มีก็ตามสบายและแน่นอนที่อาจารย์บอกก็คือว่าถ้าเกิดว่าพอมันเปลี่ยนแปลงเนี่ยบางทีคนเราอาจจะมีพฤติกรรมเปลี่ยนใหม่อย่างที่บอกก็ตอนนี้ช่อง5เบอร์10ครับเบอร์11ต่อไปคือต้องการดูช่องอื่นเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้จำเบอร์อาจารย์เขาจะปรากฏไปหาดูว่ามันอยู่ตรงไหนอย่างที่บอกไงเขาบอก content is the king ก็เที่ยวนี้จะได้รู้ว่า content is the king จริงหรือเปล่าเอ๊ะเราด่าใครบ้างเนี่ยไม่ด่าใครไม่ด่าเรื่องสุดท้ายบอลโลกนะครับกล่อง PSI O2 Digital HD ความต่างของมันคืออาจารย์บอกแล้วดูฟรี2เดือนในระบบ HD บมีช่องขึ้นมาใหม่ชื่อ FIFA World Cup Channel นะครับซึ่งช่องนี้ก็ภูมิใจนำเสนอจาก RS เพื่อจะแสดงให้เห็นถึงว่าความต่างที่เราเคยดูกันมา40ปีเนี่ยมันเป็นอย่างไ รทั้งหมดนี่คือเนื้อหาสาระของ PSI สาระดีนะครับซึ่ง PSI สาระดีนะครับก็อยู่เบอร์99ยังไงเป็นแรงใจให้พวกเราด้วยพวกเราจะได้มีแรงที่จะมานั่งเนี่ยเพื่อจะนั่งคุยให้กับทางเพื่อนช่างแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยได้รับทราบอัปเดตเรื่องราวทีวีวงการดาวเทียมกันต่อไปนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือทุกปีเนี่ยลูกบีดเป่าปุ๊ดเราได้ดูปีนี้เป่าทั้งปุ๊ดเลยลูกบีดเป่าอ่านกันเพื่อนมันไม่ยากนะลูกบีดเป่าทุกปีโอเค